การปลูกฝังหรือการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆเยาวชนนะครับเพื่อการสร้างอนาคตสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศไทยนั้นเราจะต้องบ่มเพาะตั้งแต่ยังเล็กครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดดำเนินโครงการ Eco School นะครับซึ่งแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบหรือ Whole School Approach นั้นนะครับได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้วก็การบริหารจัดการโรงเรียนแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งต้องเรียนว่าสาระสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบก็คือการนำเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การดำเนินงานของโรงเรียนในทุกๆด้านโดยกำหนดเป็นพันธกิจหลักๆ4ประเด็นด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านนโยบายและโครงสร้างด้านที่2คือด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านที่3ก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจัดให้มีพื้นที่ของการเรียนรู้และด้านที่4ก็คือด้านการมีส่วนร่วมทั้งในและก็นอกโรงเรียนครับหลัก4ดอนเมืองป่ะครับหลัก4ดอนเมืองป่ะครับนโยบายการจัดการเรียนการสอนนะครับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับและเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนนั้นโดยมีผู้บริหารโรงเรียนทำหน้าที่ผลักดันให้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเกิดประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนครับแหมพูดเนี่ยมันง่ายนะท่านนาใช่ครับพูดง่ายเลยเราทุกคนถึงต้องช่วยกันปลูกฝังความเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนของเราทุกๆคนครับมันจะต้องปลูกฝังยังไงครับเนี่ยก็ต้องเริ่มปลูกฝังนะครับบ่มเพาะตั้งแต่ยังเด็กๆกันเลยนะครับสร้างความเป็นกรีนซิติเซนให้กับเด็กทุกๆคนซึ่งโครงการโรงเรียน Eco School นะครับที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นได้สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เกิดกลไกการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเด็กให้มีความรับผิดชอบนะครับตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยเรียนรู้จากในท้องถิ่นของตนเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วเด็กๆ เหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการรักษาบ้านของตัวเองนะครับร่วมกันฟื้นฟูร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาบ้านของตนเองต่อไปครับโอ้โหเท่จังเลยครับท่านยอดเลยอ่ะโอ้โหใช่ครับมันเป็นความเท่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีโคโซคูครับซึ่งเท่มาจากข้างในแล้วก็เท่เพื่อได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพวกเราครับอ๋ออีโคโซคูมันก็เริ่มต้นที่อีโคสคูไงนะขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่มาช่วยจุดประกายของผมวันนี้นะครับมาแต่เดี๋ยวนะท่านได้ยินผมด้วยเหรอครับได้ยินคุณถามไงครับคุณพูดซะดังขนาดนี้เดี๋ยวท่านได้ยินผมได้ไงอ่ะท่านท่านอยู่ในทีวีนี่ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันอยู่รอบตัวเราทุกคนครับอยู่รอบตัวท่านด้วยโอ้ครับถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้องไปขอหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอบคุณท่านมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกูได้ด้วยยอดโอ้โหแหมพร้อมมากมากพี่ครับครับพี่พร้อมนะครับพร้อมครับมาพร้อมนะเดี๋ยวพี่วางเตะคิดแล้วพี่เตรียมตัวนะครับอ้าว5 4 3 2ทุยอ้าวพี่จะบ้าเหรอครับอ้าวทำไมพี่ผมอ่ะต้องนั่งตรงนี้พี่ครีเอทีฟใช่ไหมใช่พี่ครีเอทีฟพี่นั่งนี้สิครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเด็กดิเกี่ยวกับเด็ก What เฮ้ยเรื่องของเด็กเหรอพี่ว่าแล้วเรื่องเด็กอย่าบอกนะว่าเรื่องของเด็กเนี่ยมันใช่อ่ะใช่สุดแล้วต่อไปดีกว่ามีอะไรอีกอ่ะการศึกษาสิ่งแวดล้อมโอ้อะไรนะสิ่งอะไรการศึกษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง Eco School Eco School ใช่ Eco School โอเคพี่รู้แล้ว Eco School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  โอ้เลยป่ะเรื่องเนี้ยพี่จะบอกเลยว่าเรื่อง Eco School เนี่ยพี่เนี่ยความรู้พี่อัดแน่นมากเพราะพี่คุยกับท่านมาเมื่อเช้านี้เองความรู้นี่เพียบเลยเนาะอยากรู้ใช่ไหมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดนิดนึงและเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่า Eco School น่าสนใจยังไงโอเคจัดไปสวัสดีครับผมโบธนากรชินกูลนะครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของ Eco School นะครับหรือว่าโรงเรียนบ่มเพาะความเป็น Green Citizen ครับ
คืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับโรงเรียน Eco School นะครับเป็นการทำงานด้านการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนนะครับเน้นการจัดการโรงเรียนทั้งระบบเลย wow. ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงบุคลากรนะครับทั้งหมดในโรงเรียนเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดระบบการเรียนการสอนนี่แหละนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับรับรู้ถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเกิดการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นฐานการเรียนรู้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ ecoschool.deqp.go.th นะครับหรือว่าจะเป็นใน Facebook ก็ได้เหมือนกันพิมพ์ไปเลยครับ Thailand Eco School อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าเราจะมาว่าด้วยเรื่องของ Eco School เรื่องไหนรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ